อีกที่หนึ่งข่าวนะคู่รักวงการบันเทิงที่พาดหัวข่าวคือฮาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับฮยอนอาและก็ดอนครับคู่หวานคนดังแห่งวงการเพลงเคป๊อปหลังจากฝ่ายหญิงเซเยสรับมั่นจ่อสละโสดกันในเร็ววันนะครับล่าสุดก็ทางดีไซเนอร์แบรนด์ Diligence นะครับซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของเครื่องประดับแฮนด์เมดที่ยงใหญ่กับความหมายของอัญมณีสีต่างๆของเกาหลีและเป็นผู้ออกแบบแหวนมั่นสุดเก๋แปลกตาให้กับฮยอนอาและก็ดอนได้ออกมาเปิดเผยที่มาของแหวนมั่น2วงนี้ครับว่าไม่มีใครทำซ้ำได้อย่างแน่นอนเพราะออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับโดยแหวนนะเป็นทองคำขาวหัวแหวนเป็นโอปอลฮะประดับด้วยเพชรอีก7เม็ดโดยรอบที่รูปร่างและสีสันไม่ซ้ำกันเลยโดยว่าที่เจ้าบ่าวคือดอนครับออกมาพูดถึงคอนเซปต์และเป็นคนเลือกทั้งโอปอลและก็เพชรและเม็ดแต่ละเม็ดบนเรือนแหวนด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับดังนั้นครับสำหรับใครที่มาคอมเมนต์วิจารณ์หรือว่าอะไรก็ตามขอให้คิดก่อนพูดนะฮะเพราะว่านี่คือแหวนที่ผ่านการคิดและทุ่มเทการออกแบบสร้างสรรค์กันมาอย่างหนักครับก่อนจะปิดท้ายว่าค่าของแหวน2วงนี้เนี่ยเท่ากับค่าเช่าร้านทั้งปีของแบรนด์เลยครับก่อนปิดท้ายด้วยแฮชแท็กว่า Love Isn't Cheap นะฮะเหมือนจะบอกเครียร์คีย์บอร์ดว่าอย่าด่วนวิจารณ์หรือว่าด้อยค่าว่าอะไรดูไม่แพงถ้าไม่รู้จริงครับเป็นแหวนที่เก๋นะเห็นแล้วก็รู้เลยมีเพชรหลายเม็ดแล้วก็โอปอลที่สวยจริงๆนะครับ